ยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกหนี้ลูกหนี้คนต่อไปคุณองุ่นจากนครปฐมเย้ดีครับคุณองุ่นสาวแกร่งที่สู้เพื่อครอบครัวแม้จะมีสารพัดโรคมารุมเร้าสวัสดีค่ะชื่อองุ่นพลอยนินนะคะอายุ47ปีค่ะเคยเป็นทั้งแคดดี้และขายข้าวแกงอายุ30ฝ่าค่ะทำงานเป็นแคดดี้อยู่สนามกอล์ฟยูนิแลนด์ก็เดินแคดดี้แล้วก็ส่งลูกเรียนมาจนลูกโตลูกจบลูกสาวมีหลานพิการเป็นเด็กออทิสติกลูกสาวเขาไม่มีเวลาดูก็เลยต้องลาออกจากสนามกอล์ฟมารับจ้างขายข้าวแกงอยู่แถวบ้านเพื่อดูหลานไปด้วยทำงานไปด้วยเมื่อต้องเริ่มต้นชีวิตลูกหนี้เริ่มเป็นหนี้ตั้งแต่ทำงานสนามกอล์ฟมาเลยอย่างที่ลูกบอกว่าแม่ต้องเสียจ่ายค่าเทอมเราก็ต้องไปกู้ตรงนั้นมาเพื่อว่าเอาไปให้ลูกไปจ่ายค่านู่นค่านี่นะเราออกรอบเรามีส่งแต่พออีกเราไม่มีส่งเพราะว่าเราไม่ได้ออกรอบเราก็ต้องไปกู้อีกเจ้าหนึ่งเพื่อจะมาส่งเขาเหมือนว่ากู้เพิ่มไปทุกเจ้าทีละเจ้าละเจ้าอย่างเงี้ยมันก็เลยติดต่อมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้อะค่ะสรุปตัวเลขยอดหนี้ตอนนี้ก็มีหนี้ทั้งหมดก็ 30,000 บาทอะค่ะไม่มีปัญญาใช้เขาก็เห็นว่าไม่สบายเขาก็ยังไม่ทวงค่ะเขาก็ไม่ได้ทวงไม่อะไรเขาก็บอกว่าถ้ามีก็ให้เอามาให้คือแฟนทำคนเดียวมันก็เลยไม่พอกินแล้วนี่เงี้ยเราจะเอาที่ไหนไปให้เขาสารพัดโรคที่มารุมเร้าพร้อมๆกันตอนนี้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแล้วก็ม้ามโตหัวใจโตแล้วก็เป็นนิ่วที่ถุงน้ำดีค่ะตอนนี้ก็พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านคือไม่ได้ทำงานอะไรแฟนทำคนเดียวรับจ้างขับแมคโครมั่งบางทีก็เก็บของเก่าขายด้วยค่ะเขาก็เลยให้รักษาโรคมะเร็งส่วนม้ามโตกับหัวใจโตแล้วก็เป็นนิ่วนี่คือยังไม่รักษาอะไรรักษาโรคมะเร็งก่อนค่ะเวลาวันไหนไปเจาะเลือดแล้วเลือดซีดเงี้ยหมอเขาก็จะให้เลือดถุงนึงก็กลับมาพักผ่อนที่บ้านแล้วก็เอายามากินพอถึงเวลาหมอนัดก็ไปเจาะเลือดว่าเลือดดีขึ้นไหมเจาะเลือดทุกอาทิตย์หมอนัดทุกอาทิตย์เพราะว่ากลัวจะติดเชื้อในกระแสเลือดเขาก็เลยไม่ให้ทำอะไรครั้งแรกที่รู้ว่าเป็นมะเร็งก็พูดไม่ออกอึ้งเขาก็ร้องว่าทำไมถึงเป็นอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างทำงานเมื่อก่อนเนี่ยคือทำอยู่ด้วยกันทั้งคู่เขาก็ทำเราก็ทำเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วอยู่บ้านเฉยๆเขาก็เลยให้อยู่บ้านอยู่ดูร้านเขาเป็นคนทำเองเขาก็เลยทำทุกอย่างเขาไม่อยากให้ทำเขากลัวแบบว่าให้อยู่ด้วยกันว่าเขากลัวแบบจะเป็นอะไรไปเงี้ยให้เขาสู้ไปให้อยู่กับเราไปได้นานๆน่ะนานที่สุดอ่ะเราอะไรอ่ะเราอยู่กันมาถึงขนาดนี้แล้วสู้ๆเขากลัวผมหนีเข้าไปอ่ะพูดง่ายคนเราถ้าก็รู้ว่าเขาทำงานไม่ได้อะไรเงี้ยกลัวเขาก็คิดมากไงกลัวบอกไม่ต้องกลัวไอ้เรื่องที่ว่าจะหนีจะทิ้งไม่นั่นไม่ทำอยู่แล้วชีวิตคนเราเกิดมาเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่มีทางเลือกแล้วก็ต้องสู้ๆกันไปคือคิดมากอะว่าทำไมชีวิตต้องเป็นอย่างนี้ทำไมไม่เหมือนคนอื่นเขาว่าหลานก็ไม่ปกติอยู่แล้วแล้วตัวเองก็ต้องมาเป็นโรคร้ายก็ไม่รู้ว่า
จะหายไหมจะอยู่กับหลานได้เมื่อไหร่แต่ก็ต้องทนโอ้หนักนะครับยังยิ้มได้อยู่เลยแฟนอายุเท่าไหร่ครับ62ค่ะโอ้โหเจ็ดก็เยอะนะแกก็15ปีเริ่มตั้งแต่แรกๆก่อนดีกว่าเนาะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นแคดดี้เรียกอะไรแคดดี้แคดดี้ทำอยู่นานแค่ไหนฮะก็อยู่ประมาณ10ปีได้10ปีเคยเจอไหมฮะเจออะไรคะทุกคนที่อยู่ในวงการกอล์ฟมาอย่างยาวนานเขาไปแทบทุกสนามรู้จักแคดดี้แทบจะทุกคนคุณพิษณุนิกาเคยเจอไหมฮะอ๋อที่สนามไม่ค่อยเจอค่ะไม่เคยเจอฮะที่สนามไม่ค่อยเจอเจอที่ไหนคะคุณจันคำถามชี้นำนะคำถามชี้นำนะเจอตามห้างสรรพสินค้ายูนิแลนด์ยูนิแลนด์อยู่นครปฐมใช่ค่ะเส้นทางมันไกลจากกรุงเทพใช่เขารู้หมดกินเกินกี่หลุมกี่เหลิมเขารู้หมดทุกสนามหลุม18เป็นยังไงครับพี่หลุมสุดท้ายแล้วหลุม19เหรอครับพี่หลุม19ก็คือนั่งทานอาหารหลังจากเลข7จบหลุม18นี่รู้หมดเห็นไหมเดี๋ยวนะหลุม19มันไม่มีจริงใช่ป่ะหนูไม่เข้าใจนะเรื่องนี้เอาจริงๆเอาจริงๆเอาเรื่องจริงคำว่าหลุม19ของฝรั่งก็คือหลังจากจบ18หลุมแล้วไปทานกันไปดื่มกันเฮฮากันแต่ว่าแล้วแต่จะไปไหนแต่ความหมายของนักกอล์ฟไทยหลุม19มันหมายอย่างอื่นพี่เป๊ะไปไหนคะหลังจบหลุม18ผมกลับบ้านครับแล้วหลุม19ของพี่ป๋องเป็นแบบไหนคะครับไปนวดครับป๋องเราไม่ตีกอล์ฟถ้าป๋องต้องหลุม7ฮะตีสนุกนะแล้วหลุม7มันมี6หลุมก็เขาหลุม7ไงอ๋อเหรอแล้วถ้าไปหลุม19ปุ๊บกลับบ้านเมียรู้ทับเป็นไงคะนอนคนละบ้านครับวันนั้นอ๋อแพลนทุกอย่างมาไว้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวคุณมีหลายบ้านเหรอฮะผมมีหลายบ้านครับอ๋อเหรอครับบ้านเล็กบ้านน้อยบ้านโน้นบ้านนี้ก็มีน้องนักศึกษาบ้างแล้วมีแบบอะไรเอ้ยอะไรครับมีบ้านเดียวพี่ป๋องเขามีความสามารถพิเศษมากเป็นยังไงคือพูดถึงความเร็วของตัวเองได้แบบไม่อยากแก้ชะตาบ้านแบบคนไม่รู้สึกเฉยเลยมันเป็นการแสดงพี่แก้มคนไม่รู้สึกเลยว่าได้อย่างน่าชื่นตาคิดว่าจริงใช่มันไม่จริงอ่ะอามกันเล่นเพราะหน้าพี่ป๋องก็หื่นอยู่แล้วพี่แก้มพูดในสิ่งที่ผมคิดอยู่เหมือนกันใจตรงกันโอ้พี่ถ้าผมหื่นนี่คนนี้หนักกว่าผมอีกอ่ะเป็นยังไงเล่าไปสิอ่ะกี่คนเราอ่ะไม่มีพูดถึงเรื่องกอล์ฟใช่ไหมพูดถึงเรื่องบ้านหลายบ้านมวยมีหลุมไหมคะมีมั้ยมีมั้ยไม่มีมวยต้องชกกันอย่างเดียวมวยมีแต่คุกวงในมีแต่ผู้ชายอย่างเดียวครับเอาเลยคุกวงในบ่อยไหมครับโดยจะตัดลำตัวครับผมเหรออ๋อตัดลำตัวก่อนครับถ้าร้องดิ้นจะต่อยท้องก่อนเลยงอแล้วก็งอแล้วเพื่อนรวบอันนี้เขามุกว่าไปดูซีรีส์ที่บ้านเขาของเรานี่ไปดูเหรียญทองหรือไปดูอะไรผมล่ะไปดูเหรียญทองเหรียญทองครับไปดูต่อยขาแล้วแทงบ้าจริงเชียวผมจริงไม่ใช่คนดีผอมลงค่ะหมอก็ไม่ยอมบอกค่ะหมอเลยบอกว่าโทรหาญาติได้ไหมก็เลยถามหมอเองว่าหมอหนูเป็นมะเร็งใช่ไหมคะทีเด็ดลูกดีช่วงที่2สนับสนุนโดยเอสันแอดวานซ์ไวท์เทนนิ่งเซรั่มตอนนั้นเป็นแคนดี้อยู่รายได้ประมาณเท่าไหร่ได้ต่อวันประมาณเท่าไหร่คะก็ถ้ามีนายมาเราถึงเบอร์เราก็ไปออกนะคะก็จะได้คูปอง250ค่ะแล้วก็ทิป200ประมาณ450ต่อวันทีนี้ทำไมถึงเลิกเป็นเพราะว่าหลานนะคะลูกสาวมีหลานลูกสาวมีลูกลูกสาวของพี่ลูกคือเราเป็นยายเป็นคุณยายใช่ค่ะเป็นยายค่ะก็คือเราทำแคดดี้จนส่งลูกเรียนได้จบเลยอ่ะใช่มั้ยจบเลยก็มีสามีจบปั๊บลูกก็ไปแต่งงานมีลูกแล้วลูกก็มาให้เราเลี้ยงเอาหลานมาฝากเลี้ยงเพราะหลานเพราะหลานเป็นออทิสติกใช่ค่ะเป็นออทิสติกมีลูกกี่คนนะมี2คนค่ะเรามีลูก2คนใช่ค่ะมีลูกแล้วหลานอ่ะกี่คนมี2คนเหมือนกันค่ะมี2คนใช่อีกคนนึงลูกของลูกชายอยู่กับเราเหมือนกันโอ๊ยตาพี่คนเลี้ยงหลานกี่คนในตอนนี้2คน2คนคนนึงปกติคนนึงออทิสติกใช่ค่ะรับเละรับเละแล้วเขาไม่เลี้ยงเองวะลูกทำไมไม่เลี้ยงเองคือลูกชายเขามีเมียแล้วมีลูกแล้วทีนี้เลิกแยกทางกันกับแฟนเขาเขาก็เลยไปมีแฟนใหม่แล้วเมียเขาก็ไม่เอาลูก
ไม่มีใครเอาลูกเลยมาอยู่กับคุณย่าก็เลยต้องให้แต่เขาส่งค่าเลี้ยงดูมาให้ไหมคะหรือว่าพี่ยังดูแลต้องดูแลเอาแล้วแม่ของลูกแม่ของลูกคนนี้แหละครับเขาไม่เอาลูกเขาหรอแม่ของลูกก็เลิกไปเลยอ๋อไม่เอาเขาไม่เอาด้วยเหรอเขาหรอเออแม่ก็ไม่เอาลูกตัวเองเนาะกลายเป็นว่าต้องมาอยู่กับย่ากับยายเนาะเป็นหลานย่าหลานยายเนาะคนละคนมาปุ๊บพอดูแลหลานที่เป็นออทิสติกก็ไปทำงานเป็นแคดดี้ไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนอาชีพมาทำอะไรคะเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงขายข้าวแกงเปิดร้านเองหรือว่าไปเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างเขาค่ะเป็นลูกจ้างเป็นแม่ครัวเลยใช่ค่ะทำเองแล้วร้านอยู่แถวบ้านหรือว่าไงอยู่แถวบ้านค่ะครับแบบนี้เขาจ้างพี่ยังหุ่นเท่าไหร่วันละก็วันละ400ค่ะก็พอๆกันเนาะแต่เรามีเวลามากขึ้นมีเวลาดูหลานพอเป็นแม่ครัวอยู่ทุกอย่างมันก็อ่ะดำเนินไปได้เนาะแฟนพี่องุ่นก็ทำงานพี่องุ่นก็ทำงานตอนนั้นแล้วก็เลี้ยงหลาน2คนช่วยๆกันทีนี้เริ่มชีวิตเริ่มเปลี่ยนมาเพราะว่าอะไรคะเกิดอะไรขึ้นผอมลงค่ะแล้วนี้ก็ว่าทำไมถึงผอมแล้วซีดเหมือนอยู่ดีๆเราก็น้ำหนักลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆซีดไปใช่ค่ะก็เลยไปโรงพยาบาลเขาก็เลยเจาะเลือดแล้วก็เช็คแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าเป็นโรคเลือดนะมีญาติมาไหมเขาบอกว่าไม่มีหนูมาคนเดียวหมอเขาก็เลยบอกว่าหมอเลยคุยกับเราเลยหมอก็ไม่ยอมบอกค่ะหมอก็เลยบอกว่าโทรหาญาติได้ไหมก็เลยบอกว่าเขาก็อาจจะแบบเราตกใจใช่ค่ะตกใจเขาบอกว่าทำใจดีๆนะไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากก็เลยถามหมอเองว่าหมอหนูเป็นมะเร็งใช่ไหมคะทำไมตอนนั้นมันถึงโรคนี้มันถึงขึ้นมาในหัวเราอ่ะคือพอเขาบอกว่าเป็นโรคเลือดแล้วต้องเราต้องนอนให้เลือดเลยก็เลยรู้เลยว่าวันนั้นเลยก็เลยไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วต้องเป็นโรคอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่แน่เลยเราก็เลยนึกถึงมะเร็งก่อนใช่ค่ะพักไปปุ๊บหมอว่าไงฮะหมอเขาก็เลยบอกว่าใช่ค่ะแต่ว่ายังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวรอหมอเลือดก่อนพอเรานอนโรงพยาบาลได้2วันหมอก็เจาะเลือดไปส่งโรงพยาบาลศิริราชครับก็ผลออกมาว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะไหนเขาแจ้งไหมฮะไม่ค่ะมะเร็งเม็ดเลือดขาวมันจะมี2อย่างมีเฉียบพันธุ์กับเรื้อรังใช่เฉียบพันธุ์กับเรื้อรังอันนี้ของเราเป็นแบบเรื้อรังค่ะเรื้อรังเรื้อรังตอนนั้นที่บอกว่าน้ำหนักลงไปเรื่อยๆลงไปต่ำสุดนี่เท่าไหร่คะตอนช่วง50พันก็หนักแล้วพี่มะเร็งแต่ว่ามันก็คือผิดปกติแหละใช่ค่ะเราใช้ชีวิตปกติแต่ทำไมเอ๊ะมันเหมือนผอมลงไปเรื่อยๆแล้วพออย่างนี้ปั๊บก็เลยต้องเลิกอาชีพแม่ครัวป่ะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นโรคมะเร็งแล้วมันโดนความร้อนไม่ได้ค่ะอ๋อครับเขาอึ้งค่ะเขาพูดไม่ออกเขาพูดไม่ถูกอะค่ะเพราะกลับมาบ้านแล้วเขาก็ร้องอยู่คนเดียวถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ Facebook ที่เด็ดลูกหนี้กด33ที่เด็ดลูกหนี้ช่วงที่3สนับสนุนโดยชุดนักเรียนน้อมจิตตอนนี้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแล้วก็ม้ามโตหัวใจโตแล้วก็เป็นนิ่วที่ถุงน้ำดีค่ะตอนนี้ก็พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านรักษาโรคมะเร็งส่วนม้ามโตกับหัวใจโตแล้วก็เป็นนิ่วนี่คือยังไม่รักษาอะไรรักษาโรคมะเร็งก่อนค่ะไม่ใช่แค่มะเร็งเม็ดเลือดขาวมีโรคอื่นๆอีกอันนั้นคือตามมาทีหลังหรือว่าตรวจเจอพร้อมๆกันเลยคะไปเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ค่ะโอเคเขาก็เลยบอกว่าเป็นม้ามโตหัวใจโตแล้วก็เป็นนิ่วในถุงน้ำดีหมอเขาก็เลยบอกว่าแต่หมอยังนิ่วอ่ะหมอไม่แนะนำให้พาให้รักษาโรคมะเร็งก่อนเพราะว่าเลือดยังไม่ดีอุ้ยทำไมมันเจอเยอะขนาดนั้นทำไมไปสะสมมาตอนไหนอะไรยังไงหมอเขาว่ายังไงอาจจะค่อยๆมีแล้วเราไม่รู้ใช่ค่ะแต่ว่ามันมาพร้อมๆกันในเวลาใกล้ๆกันใช่ไหมแย่เลยเหมือนพอได้ไปสักพักแล้วแล้วแต่เราไม่รู้ไม่ได้ไปเช็คไงใช่พอได้ไปตรวจเราก็เลยเจอไปหมดอะไรอย่างนี้ไม่ได้ไปตรวจร่างกายประจำปีอะไรอย่างนี้ไม่ได้ตรวจอ๋อไม่ตรวจเลยได้ตรวจส่วนใหญ่ไม่คนส่วนใหญ่ไม่ตรวจร่างกายประจำปีคือไม่ตรวจแล้วพอเจอปุ๊บเนี่ยก็คือแก้ไขไม่ได้แล้วป๋องตรวจไหมฮะผมตรวจเบาหวานแต่ละเดือนไม่เจอใช่ไหมวันนั้นไม่เจอครับไม่เจอโรคไม่เจอหมอไม่เจอหมอ
ไม่อยู่ไม่เจอหมอโผล่ไปเที่ยวครับผมเหนื่อยไหมคะเวลามารายการเหนื่อยไหมคะเหนื่อยครับบางทีก็ไม่ได้อยากคุยกับเขาอยากคุยกับเจนกับพี่เป๊ะมากกว่าอ๋อเดี๋ยวนี้ละเกียดเหรอก็ไม่ชอบอะครับไม่ชอบใช่ไหมถ้าไม่ชอบได้เดี๋ยวผมเรื่องพัทยาล่าสุดเดี๋ยวผมก็เล่าให้ฟังได้หมดอะอุ้ยมีด้วยเหรอจะแลกกันไหมล่ะอะไรนะจะแลกกันไหมล่ะเจ็บทั้งคู่นะเอากูมีคลิปนะทำไมกูถ่ายคลิปเหรอกลัวจังเลยอ่ะมาต่อพอรู้ข่าวจากคุณหมอว่าตัวเองเป็นโรคร้ายแล้วสามีรู้ทีหลังถูกปะใช่ใครเป็นคนบอกคุณหมอบอกเขาหรือว่าพี่หุ่นบอกเองบอกเขาเองค่ะเราเป็นคนบอกใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาเป็นยังไงคะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแกทำคือเขาบอกว่าถ้าแกทำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ทำเองอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็รักษาตัวครับเขาก็บอกให้อยู่บ้านแล้วก็เลี้ยงหลานเพราะว่าหลานต้องคอยดูอยู่ตลอดเขาบอกว่าก็รักษาตัวไปเดี๋ยวเหนื่อยหรือยังไงเดี๋ยวเขาก็ให้อยู่ด้วยกันและเป็นกำลังใจด้วยกันดีฟ้าตอนเขารู้ตอนนั้นเขาร้องไห้เขาอึ้งอะค่ะเขาพูดไม่ออกเขาก็คิดว่าเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็พูดไม่ถูกอะค่ะแต่เขาก็ร้องเขากลับมาบ้านแล้วเขาก็ร้องอยู่คนเดียวก็ตอนนี้ก็รายได้ก็มาจากสามีคนเดียวใช่ค่ะสามีทำงานอะไรบ้างคะตอนนี้ก็ขับแมคโครวันไหนถ้ามีเขาก็โทรให้ไปขับอะค่ะถ้าไม่มีก็เก็บของเก่าเป็นวันเท่าไหร่อะขับรถนี่ได้วันละเท่าไหร่วันละ800อะค่ะแต่ก็ไม่ได้มีทุกวันอะใช่ค่ะนี่แต่งงานกันมากี่ปีแล้วฮะ30 ปีค่ะอยู่กันมานานลูกรู้ไหมคะว่าแม่ไม่สบายขนาดเนี้ยรู้ค่ะแล้วลูกช่วยอะไรบ้างแบ่งเบาค่าใช้จ่ายไหมคะคือพอตอนนี้พอพี่องุ่นป่วยรายได้เหลือทางเดียวแล้วยังต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาตัวเพิ่มขึ้นอีกเขาก็มีบางทีเขาก็จะส่งมาให้แบบให้ลูกกินเงี้ย500เดือนนึงบางทีก็ไม่ได้ส่งมาเลยเพราะว่าเขาก็ไม่พอเงี้ยค่ะทั้งคู่เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะไปโรงพยาบาลทีนึงต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ครับก็ไม่ได้จ่ายค่ะเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลใช้สิทธิ์30อ๋อใช้สิทธิ์ไม่ดีแต่ต้องมีค่ารถก็อะไรซะอ๋อมีค่ะคือจะขับมอเตอร์ไซค์ไปเองค่ะมีค่ารถ30บาทขับมอเตอร์ไซค์อย่างไรจากนครปฐมเนี่ยบ้านเราค่ะจากนานเท่าไหร่ไปถึงเนี่ยไกลไหมคะประมาณชั่วโมงนึงอะค่ะขับมอเตอร์ไซค์ชั่วโมงนึงจากนครปฐมมาสีแล้วมานี่ค่ะมาที่โรงพยาบาลนครปฐมค่ะไม่เข้าสิริราชนะไม่เข้าเขาแค่ส่งผลมาสิริราชใช่ใช่ค่ะชั่วโมงหนึ่งมอไซค์ที่ความผมถือว่าไกลมากนะฮะพี่ยังอุ่นเองทำใจยอมรับได้ไหมคะตอนแรกก็ทำใจไม่ได้แล้วค่ะแล้วทีนี้พอมาคิดว่าในเมื่อเรามันเกิดมาแล้วแล้วมันก็จะอยู่ในตัวเราแล้วเราก็ต้องสู้ไปกับมันเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับผมฝากความปรารถนาดีและขอบคุณแทนผู้ชายไทยทั้งหมดเลยด้วยบอกว่าพวกเราขอบคุณที่เป็นสามีที่ดีเหลือเกินตอนเขาพูดเรื่องความเลวของเขาอะมันดูสบายดูจริงมากเลยแต่พอเขาชื่นชมใครมันดูปลอมหมดปวดใจมากครับตั้งแต่เราคบกันแล้วเราอยู่ด้วยกันนะครับมีลูกด้วยกันทำไมน้องต้องทำกับที่แบบนี้ทำไมต้องเจ้าชู้ครับ